นะทนอย่างเดียวใส่สุดทุกเกมครับคู่นี้อ่ะเดี๋ยวรอดูเลยแต่ว่าเจนเนสิตนี่เป็นทีมที่ชนะไฟมา2วันนะและต้องบอกว่าทีมไฟเขาแข็งมากมากแบบมากๆเลยต้องคิดดีๆเอ้าแต่ว่ารีวายเปิดมาเตอร์สมายมาได้ก่อนโอ้กำลังชมเลยพ่อหนุ่มแม่โดนเปิดก่อนซะอย่างนั้นวันนี้เขามาเพื่อแก้แค้นไงอีซาเวลบอกไม่ไหวละโดนมาหลายวันแล้ววันนี้ต้องเอาคืนมาเตอร์อิชิค่ะยิงคอไป SKSยิงขู่ยิงค้ำครับจะได้ดึงทางด้านมาเตอร์สมายกลับมาได้แต่ว่าบุ๋มนี้ด้านฝั่งเวสแกรี่ก็จะโดนยิงลูกสองเจอทางด้านชัวครับเอาลูกสองยิงสวนหัวมาแตกไปก่อนนะเวสแกรี่ได้เวลาเอาคืนแล้วจะดีเซเวียแต่ว่าตรงนี้ชุบก่อนชุบขึ้นมาแต่ฝั่งทางดีเซเวียไม่อยากให้ชุบยิงกดมาเพราะว่าแพ้มา2วันนะครับสำหรับทางด้านดีเซเวียครับในพื้นที่เมืองตรงนี้แล้วเขาเห็นแล้วก็ได้ด้านฝั่งมาเตอร์ชิเอาแต่โดนมาเจอด้านฝั่งมาเตอร์สมายอดีเบียนสวนโอ้โหบาราจินครับล่วงเหมือนกันเฮ้ยแล้วคุณไม่ได้รีเซ็ตเลือดด้วยนะน่ากระโดดมาอย่างเท่ฮะแต่ล่วงอย่างเร็วเหมือนกันนะใช่ลืมนะว่าทีมไฟของเจเนซิสเขาก็แข็งเหมือนกันยืนซ้อนกันตรงนี้ยังติดเขาเรียกว่ากำแพงอยู่ไม่โผล่มาเลยแล้วยิงไปคือถ้าจังหวะโดดออกหน้าต่างมาเนี่ยมุมข้างล่างเขาจะเห็นนะครับแล้วหลังเปิดมามุมไกลยิงกดเข้าใส่มาแล้วเป็นด้านลาบูกินี่ไปเก็บด้านฝั่งของมานัทปล่อยได้ครับจะไปยิงหลังเขาแต่ว่ามีวงให้ดูเล็กๆด้วยค่ะฝั่งซ้ายบนสุดแต่ดูตรงนี้ก่อนแลมโบกินี่ได้ไหลตายไปมานัดปล่อยเฟิร์สบัตมาก่อนเอานะยังไงดีเหลือ3คนไม่มีเลือดให้ชุบตัวเองด้วยใช่ครับเป็นไฟ2ต่อ3ตรงนี้แล้วทั้งคู่ระแวงขวาเหลือเกินครับแล้วนี่ฮะรีเวสครับปีนขึ้นหลังคาไปเก็บทางด้านเวสแกรี่ที่น็อกดาวน์อยู่ครับแล้ววิ่งมาแล้วตรงนี้แดมรูทครับปาแจมเก็บรอบบริจินที่น็อกดาวน์อยู่สติลคิวกันไปแล้วแลมโบกินี่ครับเก็บทางด้านมาเตอร์ชิได้แต่ว่ามาเตอร์สมายเก็บไปอีก2สวนมาเคาน์เตอร์สวยจัดแต่ว่าสุดท้ายเป็นรีไวด์ครับเอาคืนเหมือนกันเหลือคนเดียววันนี้ดีซาเวียจากเวียดนามครับให้มันจบกันไปค่ะโอ้โหดีซาเวียชนะจนได้แต่เหลือคนเดียวแม่คู่นี้นี่บอกเลยว่าเป็นขวัญใจชาวมาเลเหมือนกันนะจริงก็ใส่สุดกันทุกวันนะแล้วที่ผ่านมาใช่ที่ผ่านมาเนี่ยคือจริงๆชนะหมดเลยใช่วันนี้ดีซาเวียบอกขอเอาคืนบ้างละกันนะ 2-1 สกอร์ตอนนี้แต่เป็นการชนะที่ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะยังเจ็บใจอยู่นะเออเขาต้องการตัวใบนี้มากกว่าครับรวมถึงด้านฝั่งเพลย์พุ่งตอนนี้โดนออนเซนจากเฟสแกร์ยิงข้ามถนนโอ้โหข้ามแม่น้ำเลยขอใบล็อกดาวน์ไปก่อนโอ้โหเพลย์บุ๊กเอาอีกแล้วอ่ะจังหวะมูฟไม่สวยเลยโดนน้องไปก่อนแล้วกำลังจะโดนเก็บซ้ำมุมเปิดอีกครึ่งนึงนี่เดียวนะฮะขอเถอะอย่าไปให้คนอื่นเลยเฮ้ยแล้วสโตนเห็นแล้วจังหวะโนวาซี่ขับผ่านยิงไล่ไปแล้วคันแรกผ่านมาเพื่อนตามไล่ต่อไปตรงนี้ทางด้านฝั่งของ RQ ครับบุ๊บตามหลังมาเปลี่ยนมุมทันทีครับโอ้ไปต่อไม่ได้มุมนี้โดนดักอะแวมพายเราเองก็เข้าวงมาเร็วเหมือนกันแล้ววงส่งขึ้นซ้ายบนผู้ชมครับกินน้ำไปครึ่งวงทีมไทยเข้าวงไปแล้วครับตอนนี้เซอร์เซียและแวมพายครับโอ้โหกินน้ำ 40% กับพื้นที่เล่นมีแค่ 60% เท่านั้นโอ้โหแต่ยังดีเซอร์เซียอยู่ในวงนะแม่คุณดูอินฟินิตโอ้ถ้าจะบู๊อ่ะถ้าวงต่อไปส่งถ้ามันไม่เข้าไปหาอินฟินิตบอกเลยว่าไทยไฟท์อีกแล้วนะฮะวันนี้นั่นดิเมื่อวานก็มีไทยไฟทั้งวันวันนี้เปิดมาเกมแรกก็จะเอาเลยเหรอโอ้โหเอาละครับแล้วตรงนี้นะเพลย์จายอีโวนครับมูฟจากริมน้ำครับไปเล่นในฮาทินครับหมู่บ้านเดียวกับทางด้านฝั่งเซอร์เซียที่เล่นอยู่นั่นเองเพย์บุ๊กอีสปอร์ตครับเหลือ3คนจนได้ค่ะแล้วมาขับผ่านกิ๊กแฟมขอเข้าฮาทินด้วยคนกิ๊กแฟมบอกแล้วทิ้มไปเอาบ้านเดียวกับทางด้านฝั่งของเพลย์จาไม่เข้าแต่ว่าแดนบุ๊กโดนล่างลุกรถไปโดยด้านฝั่งรักซี่ครับเก็บคิวไฟแล้วด้านฝั่งของแกรนช์ครับเรนจ์ไปโดนด้านเอิร์ธเก็บน็อกดาวน์มาสไนท์ตกรถมาโนเมอร์ซี่ยิงสไนท์ไปเรียบร้อยก็จังหวะเข้าทิปมามุมนี้ของด้านกิ๊กแฟมโอ้โหโดนทุบทีมมองอยู่แล้วตรงนี้ RQ เหลือ3คนยังไงดิชาร์จเข้ามาเป็นเฟิร์สออร์ดี้เก็บมอนน็อกดาวน์ลงไปแล้วเป็นเนฟิโก้กับไปได้มิก้าสวนขึ้นมาเนฟิโก้ได้ไหลตามมาเป็นมิก้าไปเหมือนกันแล้วมอนจะเอาเกรเนตเก็บงานซ้ำแล้วทุบเลยหูตัดภาพมาที่อินฟินิตี้จังหวะมูฟพอดีอินฟินิตี้ตัดสินใจมูฟเข้ามาทั้งที่ตัวเองเมื่อกี้กับบ้านอยู่ขอบวงแล้วก็จริงครับแล้วไปทิปบ้านใครไปทิปทิปแวมไพร์สปอร์ตโดนเปิดไปก่อนแล้วตรงนี้เจอตีโดนล่วงไปโดยด้านฝั่งราป้ายิงหลังมาจากบีทีอาร์นั่นเองบอยซิลเก็บงานเจอตีเราจะเก็บไปแล้วเรียบร้อยเลยครับอินฟินิตี้วิกกี้แล้วจังหวะทิปมาแล้วโดดมาเอาเลยจากโทนี่เคเก็บโรบี้น็อกแล้วซ้ำทันทีเหมือนกันได้ยินเสียงเติมยาทีมไทยเจอกันเองจนได้วันนี้มีไทยไฟท์เห็นอีกแล้วแล้วยังไงดีโลแกนกับ B11 เช็คชื่อมาแบบนี้คือพอเป็นคิวเนี่ยจะเป็นการเช็คชื่อทันทีนะถูกต้องทำให้รู้ว่าเอ้ยนั่นมันทีมไทยนี่นะเออ
โอ้โหแต่ว่าแบบนี้อินฟินผมว่าต้องเล่นติดแล้วแหละเพราะว่าเข้ามาหมู่บ้านกลางวงกล้อมทุกอย่างเลยครับ3ทีมเมื่อครู่ที่จดจ้องไปที่ด้านอินฟินิตี้ครับ BN เอ่ย BTR Vampire ค่ะแม่3มุมแล้วเป็นกระต๊อบเล็กๆในบ้านตรงนี้อินฟินิตี้ครับวิกฤตจัดจริงค่ะแม่ต้องรอติดตามกันไปแต่ตัดภาพมาในด้านฝั่งของเซมไนคุณผู้ชมครับเข้ามาหมู่บ้านตรงนี้เฟสแคนรอรับกันอยู่แต่ว่าจังหวะมูฟมาเฟสแคนไม่ได้มองพอดีครับโอ้โหทามิ่งไม่ดีเท่าไหร่ไหลเข้าไปยังไงจังหวะดักต่อด่านที่2จากด้านวีล่าและวินโทเรสครับแล้วจอนเซนเกี่ยวในด้านฝั่งมิคาเอลน็อกดาวน์มาได้แค่คนเดียวเท่านั้นเลยครับโอ้แต่ก็ยังดีค่ะตัดเป็นคิวไว้ได้จากออนเซนเนี่ยตอนนี้มีมาแล้ว2คิวแล้วเนี่ยเฟโก้ไม่ได้เบรกจังหวะชาร์จเข้ามาเพย์บุ๊กก็ไปน็อกมาได้มันอยู่1แม็กซ์เลเวลอะตอนนี้เหลือแค่คนเดียวแล้วเซอร์เซียเราแจมาด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อครู่นะครับแม็กซ์เลเวลได้เฮดทูอาร์มาแล้วลงมาตรงนี้ในหุบเขาแล้วบอลนั้นด้าน BTR ครับเจอใครที่มาเป็นบอสเลยครับผมโอ้พื้นที่ชิงหุบเขาเอาเลยครับเปิดมาโยรุซ้ำศพไปก่อนนะได้ทางด้านบอยซิลจะเกมกันไปมุมใกล้ยังเหลือลาป้า BTR แล้วชี้ตำแหน่งอยู่แบบนี้โดยซาต้าลาป้าง้างระเบิดมาแล้วครับแล้วหูโยรุไม่ตายโอ้โหยังเหนียวผมพยายามจะดึงทางด้านล็อกกี้ระเบิดยามิคิจะลาป้าได้โยรุต้องเก่าเกินไปเอาเลยเกรดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอายังไงตรงนี้ชุบก่อนตัดสินใจชุบโบโบโฮยิงไปเขาไม่รู้ว่าฝั่งนู้นเขาตัดสินใจชุบแล้วโบโบโฮยังไงกันดีครับเหมือนจะดึงต่อครับหลังจากดึงล็อกกี้กลับมาแล้วทางด้านพีดีอาร์ครับลาป้าดึงเจนฟอนแล้วจะเล่นต่อล็อกกี้โดนน็อกโดยด้านลาป้าไปจังหวะไม่พร้อมเท่าไหร่แล้ววิ่งใส่มาเลยลาป้าโดนยิงไม่โดนยิงสักนัดครับลีโดนกระสุนขึ้นมาใหม่ครับเจนฟอนยังไม่ได้เติมยาแล้ววิ่งใส่ต่อมาตอนนี้บอฟกับทางด้านบีทีอาร์เลยครับสองต่อสองแล้วยิงลูกวันมาจากโบโบโฮครับได้เจนฟอนตัวไก่ที่เป็นตัวค้ำน็อกไปก่อนเลยสองต่อหนึ่งแล้วฝั่งขวาอ่ะต้องเดินชิดมาโบโบโฮมีเกรเนตอยู่2ลูกแล้วเตรียมจะจ่ายไปแล้วเคออนได้ซาตานน็อกดาวน์เหลือคนเดียวลาปาคนสุดท้ายของ BTR ได้น็อกพีออฟแล้วก็จะมาจะซ้ำทำไม่ได้โบโบโฮเดินมาโอ้โหแล้วเรดเฟสยิงใส่หน้าเพื่อนคีออนครับโบโบโฮจะเติมยาเอาเลยฮะ1-1โบโบโฮเลือดไม่มีงาระเบิดจากด้านของลาปาโบโฮเปลี่ยนใจวิ่งหนีดีกว่าโอ้หลบระเบิดไปก่อนเรียบร้อยจะเป็นการซ้ำโยรู้ไปได้วันออนวันจะเป็นม็อบหรือบีเดียดูกองเชียร์แหมกูดูกองเชียร์เราเปิดมาเรียบร้อยโอ้อดเทแล้วงี้เป็นทางด้านโบโบจากม็อบครับอันนี้ธงบีเดียแต่ได้เรียกชาตินะเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งแวมไพร์ก็ไปเก็บอินฟินได้แล้วไปได้ออกตาน้องดาวมาอีกหนึ่งค่ะแวมไพร์ค่อยๆมาแล้วเหมือนกันมุมสูงๆตรงนี้แฟนติกได้มุมบนเขาโอ้แต่ว่าอินฟินเหลือคนเดียวแล้วตอนนี้ผู้ชมนะครับจังหวะมูฟไหลเข้าไปไหลลึกไปนิดนึงแล้ววงต่อไปครับออกจากฮาทินด้วยครับวิกฤตครับตรงนี้เซอร์เซียแวมไพร์ต้องขยับหมดเลยแล้วฮะต้องข้ามกันหมดเลยค่ะแต่ว่าเซอร์เซียเองก็ต้องมูฟเหมือนกันแล้วลักซี่กลับไปได้เรนนั่นไงน่าจะโดนซ้ำนะเพราะว่าแยกเล่นไกลแล้วไปแล้วค่ะเตรียมไปแล้วค่ะจากฮาทินมุ่งสู่เข้าวงเซอร์เซียเอ้ากระโดดพอดีแล้วเพอร์ซีจาร์มาแล้วเรียบร้อยกับเรนโดนเก็บงานจากเนฟโก้เดี๋ยวคนสุดท้ายแล้วเพลย์บุ๊กแล้วจังหวะลงมาลักซี่โดนยิงไปเลือดหรือครึ่งหลอดเรเฟสกับ RRQ ปั๊มยามาแล้วมาแล้วก็เอาว่าไปเก็บโลแกนออกจากเกมค่ะดีอินฟินิตี้ไม่มีคะแนนค่ะอันดับที่12ต้องการแต้มด้วยครับอินฟินแล้วช็อปเปอร์เปิดได้ด้านฝั่งเลเวนพาเอาขอไปเลเวนคอร์ก็จากแวมไพร์แล้วช็อปเปอร์ได้คนที่เคด้วยครับแล้วช็อปเปอร์เก็บหมดเลยเอาชูเวฟอีกคนช็อปเปอร์เก็บแวมไพร์หมดเลยครับคนเดียว1-3เอิร์ธเก็บสะตอนใช่ค่ะเอาแล้วค่ะเซอร์เซียมีโอกาสได้ทำคะแนนแล้วมาเหมือนกัน6คะแนนคิวมาจากแวมไพร์ไปสักครึ่งหนึ่งแล้วชาร์จเข้ามาตรงนี้เนฟโก้ถือดีเบสแต่ว่ายิงไม่โดนโดนสวนขึ้นมาเหมือนกันแล้วสุดท้ายเรดเฟสปิดงานNo mercy มา red face ครับลูกสองเอาเรื่องจัดจัดครับเก็บงานทางด้าน RQ จะเก็บกันปล่อยและดูด้านรีวายอย่างที่บอกไปว่ารออยู่ที่ริมน้ำตรงนี้แต่ว่าทางด้านยูดูมีการทิ้งงานในลูกห้อยหลังไว้เหมือนกันครับเซฟเผื่อหลังเข้าแต่ว่าวงมันบีบจะลงน้ำไปแล้วเลยครับเซมนายโอ้โหไม่ใช่แค่เซมนายยูดูด้วยครับเซมนายด้วยโอ้โหหลายด่านจะจัดใช่ค่ะเออเฮ้ยเรา RNJ โดนน็อกมาก่อนอ้าวแล้วตอนนี้เซอร์เซียจังหวะมูฟแล้ววงมันบีบไปหาเซมนายกับเพอร์ซิจาเก็บสามไอเจเป็นคิวจนได้เข้าวงไม่ได้ตรงนี้เซอร์เซียวิกฤตจัดเลยครับแบบนี้อาจจะยอมหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าเข้าวงไปเนี่ยด้านหน้ารอดักฟรีหมดเลยช็อปเปอร์ไหลวงไปแล้ว1คนเนี่ยหรือว่าตั้งใจปล่อยครับตรงนี้ต้องทิ้งแล้วครับถ้าจะเข้าวงต่อกันแล้วตัดภาพมามุมนี้ครับบนเขาลงมาแล้วครับเราได้อัลติโก้กับได้เบจาแต่ว่าบิสซูรี่ตรงนี้รู้ว่าเขามาเยอะวิ่งดีกว่าครับ1-4ครับเมื่อกี้
ซักซี่บอกไม่ไหวจริงมาเยอะเหลือเกินแล้วเรียบร้อยค่ะไหลตาไปช็อปเปอร์แต่ไม่มีใครได้คิวแต่พื้นที่ของพึ่งจามันดีไงแล้วแฝงกับไปในมิสซิรีจังหวะกระโดดลงมาหนีเสือป่าจระเข้แล้วเป็นวิโพบอยเก็บมิสซิรีไปเซอร์เซียเหลือ2คนแล้วเอิร์ธคนสุดท้ายเพราะเมกามายโดนน้องมาจากเมรีโพบอยไม่น่าไหวแล้วหรือเปล่าอย่างนี้เอิร์ธยังเข้าวงมาได้อยู่ครับแต่ว่าบุ๋มเล่นไม่ได้เอิร์ธจังหวะจะวิ่งข้ามฟากมาให้ได้เอิร์ธหลังก็หินเอิร์ธยังรอดครับโอ้แต่ว่าเพอร์ดิจาข้างหลังสองคนต้องรอเหมือนกันแต่ว่าท้ายจังหวะลุกมาโอริโยเห็นเอิร์ธอยู่ดีเซอร์เซียไม่ไหวเลยครับแต่ได้ไป6คิวดูแกฟอร์มาดีจัดหูแล้วยิงเสยไปบนเขาแต่ว่าลุกไวโอ้คนนี้บอกเลยว่างูจัดโอ้โหจุดเปลี่ยนคือตรงนี้หรือเปล่าแล้วดูกองเชียร์นี่ลุ้นดูจับแก้มแล้วน่ะโอ้โหลุ้นจริงหลังจะแตกครับมุมนี้ครับแหมกองเชียร์ยูดูเรียนดีวายครับเนียนจัดๆครับแต่คนที่ได้เปรียบตอนนี้ที่สุดคือด้านอัลเตอร์อีโก้นะอยู่ไฮกราวด์เห็นทั้งวงครับค่ะมุมด้านบนเขานะครับมีเฟสแคร์เราอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับงูจากเวียดนามค่ะรีวายคนสุดท้ายแม่กำลังเขาเรียกว่ารอฉกตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตำแหน่งนะแต่วิ่งข้ามาค่ะเป็นแฟกค่ะได้เอาว่าปลายซ้ำเป็นการน็อกค่ะแล้วออนเจไม่ได้เกรนเนี่ยมาจากโรสแมรี่น็อกดาวไปหนึ่งเหมือนกันอ้าวเฟสแคนไปโดนนะฮะอันนี้นะครับส่วนอดีลุกตรงนี้ยังเล็งในนั้นออกตาจากเตโกอยู่มูฟไม่ได้แต่ว่าตรงนี้เป็นขอบวงพอดีแล้วดูเฟสแคนจังหวะตีขึ้นเขามาแล้วเป็นเดฟสติลคิวครับเก็บในด้านออนเซนออกจากเกมกันไปกับโรสแมรี่ไม่ได้แต้มฮะโอ้โหแล้วเฟสแคนอย่างโล่งแล้วข้างล่างก็ยังมีมิกอีกหนึ่งคนวงสงครามตีกันบนเขาครับต้องระวังมิกจากด้านเพลย์บุ๊กดีๆแล้ววงต่อไปบีบมาเอาเลยครับดีซาเวียกับด้านยูดูช็อตยิงหลังที่จะเรียกเสียงเฮฮาจากภายในงานได้เลยครับผมบอกเลยใช่แต่คนที่ว่ารอยิ้มหวานๆเลยคือเซมไนเหมือนกันแม่เพราะว่าบ้านเขาเนี่ยอยู่ในวงเลยนั่นเองผู้ชมครับไม่ต้องขยับไปไหนแล้วรอเล่นตรงนี้นิ่งๆปล่อยเขาไฟกันเองบนเขาเฟสแคนอัลติโก้ใช่แล้วคือสามารถรอรับกับยูดูได้ด้วยนะแล้วยูดูเองเนี่ยก็ยังมี1งูจากเวียดนามค่ะใช่ครับส่วนเฟสแคนเองตอนนี้ต้องประคับประคองครับเข้าไปให้ลึกนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เขาอยู่ที่1อยู่แล้วครับทิ้งห่างไป20แต้มจากพิริจาอีโวสเนี่ยนะฮะคือเพื่อถ้าจะการันตีนะผมว่าสัก3เกมเอาให้แบบติดท็อป3อ่ะผมว่าได้ไปละเนี่ยแต่ขึ้นน้ำมามุมนี้ตามจากเซมไนรออยู่เก็บออริโอไปก่อน1คนเลยครับแล้วหันมาเจอไมค์ทางด้านฝั่งของแฟกยังไม่ขึ้นมาหายใจออริโอโดนซ้ำจากเกมโดยที่ด้านตามไปแล้วครับอยู่ดูเสีย1โอ้โห MVP ของเซมไนเขามาแล้วดีแถมโบโบโฮไปได้ลักซี่แล้วโบโบโฮเหลือคนเดียวด้วยจะได้คิวหรือเปล่าแล้วรีวายโดนเจอตัวจากออคต้าแต่เป็นรีวายไม่ได้น้องรีพูบอลแต่สุดท้ายไม่ไหวครับเป็นอดิลุกแล้วอดิลุกก็โดนวงเหมือนกันครับตรงนี้ไม่ต่างกันเลยครับวงมันแรงเหลือเกินแล้วแฟกเราจะตายวงอีกเหมือนกันนั้นตั้งแต่และไม่รอดวงครับแฟกยูดูสุดท้ายโดนวงเอาไป2ครับโอ้วงมันแรงจริงอันนี้คือเฟสที่6แล้วด้วยคุณผู้ชมครับเหลือกัน6ทีมกับ14 alive ตอนนี้ไงเอาเลยค่ะแต่สิ่งที่ดีคือเฟสแคลอันดับ1เนี่ยยังอยู่นะติดท็อป6มาด้วยมีโอกาสทำคะแนนฉีกหนีออกไปอีกแล้วม็อบกับคนสุดท้ายโบโบโฮโดนวงบีบแล้วต้องบีบขึ้นมาเล่นกับเฟสแคลหมอแมนน่าจะพอรู้แล้วแต่ว่ายังไม่กล้าลงไปสุดเหมือนกันมีกูเนี่ยอยู่2ลูกมอลท็อปอีก2เจ้าหมอแมนยังไม่จำเป็นต้องรีบใช้ออปชันนะครับในด้านฝั่งของเฟสแคลนะครับเพราะว่ามันไม่ได้การันตีขนาดนั้นครับและพิจาเลสเฟสกันแห้งวงอีกคนหนึ่งเหมือนกันพิจาปล่อยหรือเปล่าครับเพราะว่าร็อกซี่เองน็อกอยู่ในวงก็จริงครับแต่เลสเฟสเนี่ยเข้าวงตามมาไม่ได้ครับแต่ตอนนี้วงหนีบ้านของเซมไนเรียบร้อยแล้วเลยค่ะอัลบั้มโบโบโฮเข้ามาซ้ำในด้านร็อกซี่กันไปพยายามจะไหลขึ้นเขาแต่ว่าบนเขาเนี่ยรับทั้งด้านเอลเตโก้เนี่ยส่งมา3คนครับดักทางขึ้นไว้ครับแอลวาเนตมายังไงกันดีเอาว่าเกรเน่ไปหาโบโบโฮแล้วยังรอดเนี่ยเหนียวจริงนะแต่เพอร์ซิจาก็เติมยาไม่พักเหมือนกันตอนนี้เล่นกับยาครับเพอร์จาเล่นยาเชื่องจริงยาในเกมเฟิร์สเอดถูกต้องฮะใช่ถูกต้องแล้วโบโบโฮเกรเน่เหลืออยู่2ลูกวงบีบหลังต้องบีบบังคับให้ขึ้นไปเล่นแล้วล่ะค่ะแล้วขึ้นมาดีเวสถือมาเดินเรียบมาอย่างนี้เอาที่ก็ปล่อยขึ้นอย่างนี้เลยฮะคือมารอรับด้านบนแคนครับกลายเป็นว่าให้ขึ้นมาได้แล้วกลายโรสแมรี่คอร์สไฟอยู่กับด้านเฟรติกแล้วเอ้าวงเอาไปกินโอ้ยิงตั้งนานไม่ได้แต้มครับแล้วทามิ่งเดียวกันเซมไนชิดเข้าหน้าเนินมาแล้วนะครับแกรนเนตขึ้นมาโดนออกต้าเลือดหายไปแต่ยังรีเซ็ตเลือดกลับมาได้ครับแต่ว่าโดนชิดมาแบบนี้ไม่ค่อยดีเหมือนกันครับ
เอาแล้วค่ะกลายว่าพื้นที่ของเฟสแคลนสวยๆเลยแล้วก็เลยจะเจอกับโรสแมรี่โรสแมรี่เกเนตไปหักอุ้ยเอ้าเอาโรสแมรี่ตาดีเห็นวินเรสอีกครับตรงนี้ขึ้นมาป่าวินเรสต้องดาวไปก่อนแล้วเขาส่งคนเดียวมารับเฟสแคลน3คนตรงนี้จะดูถูกเราเกินไปหน่อยแต่ว่าแอลว่าโดนวงเอาไปก่อนนะครับตรงนี้นะเซมนายจังหวะจะได้รถขึ้นมาต้องออกไปยิงฟรีแล้วจะไปแล้วขับรถไปที่ไหนด้านเพจปุ๊บบิ๊กไม่รอดครับตรงนี้เรียบร้อยเคลียร์เพย์บุ๊กจนได้เหลือ3ทีมเอาเตอร์อีโก้ได้เปรียบจนแต่มิล่าไปเปิดออกตาน้องดาวมาแล้วจ่ายแฟนติกอีกหนึ่งคนเอาดิเมล่า3แฟนติกยังเรียบใจเย็นๆเหลือตัวแครี่ตัวนี้ต้องระวังกูโรสแบรี่ต้องระวังอื้อเรียบร้อยเมล่าเกือบไปแล้วบอแมนเหลือ1บอแมนยังรอดบอแมนวิ่งมาหลบหลังหินบอแมนอย่าวิ่งเยอะบอแมนโอ้โหแต่มันโล่งบอแมนบอกเป็นทางด้านฝั่งของเคนนี่ครับเก็บมอร์แมนไปแล้วเดฟพยายามจะไหลขึ้นมาด้านข้างมุมนี้มีล่าเพิ่งเติมยาเสร็จ DBS กับ UMP ของมีล่า2ต่อ1 2ต่อ1แต่ว่าอ้ะยังเอ้ยยึงเชิงอยู่แต่ว่าวงบีบหลังเราแล้วโทรทอสปาดมาทามิ่งสวยแต่ว่ายังปิดดาเมจไม่ได้เหลือนิดเดียวขาดหนึ่งนัดตัวไกลก็จะโผล่ไม่ได้เลยเหมือนกันนะครับป่าไฟไปมีล่ามุมนี้1ต่อ3แล้วเขารีเซ็ตเพื่อนกลับมาได้ไฟใส่ทางด้านฝั่งของตัวลังหินรัวๆโดนนะแต่ไม่โดนเลยแล้ววิ่งมามุมนี้วัดไปมีล่าไม่ไหวเลยครับเซมนายแต่ว่ามาได้ไกลแล้วครับสำหรับด้านแฟนส์แกนเกมนี้ครับโอ้โหได้เสียงลุ้นเสียงเฮจากในฮอนี่ถือว่าคุ้มค่าแล้วล่ะแฟนส์แต่ว่าสุดท้ายก็ยังเป็นทีมจากมาเลเซียอยู่ดีค่ะเซมนายเมื่อวานเนี่ยก็ได้ไก่นะวันนี้ก็ได้ไก่อีกแล้วในแผนที่แซนฮอคแม่ต้องให้ของจริงอู้แต่เฟสแคนมิล่านี่คือช็อตที่ส่วนคืนกับอัลเตอร์อีโก้อันนั้นก็คือสุดแล้วเหมือนกันนะมิล่าคนเดียว3น็อกซัด2แล้วเมื่อกี้นะเล็ก1คือโดนวงเอาไปกินใช่ค่ะตัวไกลแล้วก็เดฟเนี่ยมาเล่นตัวใกล้และ MVP ค่ะเป็นของเคนนี่ค่ะในเกมนี้3อีลิม464ดาเมจถือว่าเขาตัดสินใจเฉียบนะสำหรับทั้งเซมนาเกมนี้ครับที่พุ่งไปเอาเพลย์บุ๊กมิกก่อนนะที่จะขึ้นมาตีบนเขาเพื่อเรียกว่ารวบตึงนะครับคนรอบวงและเคลียร์พื้นที่เอาพื้นที่ไปทั้งหมดนะครับมาครับผู้ชมครับเกมนี้ตารางคะแนนครับ Match Ranking เซม9อันดับที่1นะครับ15คะแนนเพราะว่ามีแค่5คิวเท่านั้นครับจากบ้านริมน้ำที่เขาอยู่มานานมากแล้วเพิ่งจะมามีไฟแค่ช่วงท้ายเกมเลยนะครับอันดับ2เป็นด้านเฟสแกน11คะแนนครับอัลเตอร์อีโก้ได้ไป9คะแนนเพจาได้ไป9คะแนนครับมอฟ7คะแนนยูดูอาริแอน6คะแนนเท่ากับดีซาเวีย6คะแนนเซอร์เซีย6คะแนนครับเฟเวอร์สปอร์ตครับ RRQ และ BTR ครับอย่างละ4คะแนนนะครับแวมไพร์จีนิสิตอย่างละ2คะแนน BL และกิกแฟมอย่างละ1คะแนนและอินฟินิตี้เกมนี้ไม่มีคะแนนครับโอ้โหเกมนี้บอกเลยว่าอินฟินเล่นยากจริงค่ะจังหวะมูฟเข้ามาก็ไปบังเอิญเจอกับแวมไพร์พอดีแล้วในจังหวะที่แวมไพร์จะมูฟก็ไปวนเจอกันเองอยู่ดีคือเขาตัดสินใจที่จะเข้ากลางวงแทนนะจริงๆบ้านขอบวงที่เขาเล่นเขาจะเฟนฟิลเหมือนแบบยูดูอาเรนเมื่อกี้ที่แบบไหลมาตรงขอบวงแล้วก็ค่อยๆข้ามน้ำมานะครับ